ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรีและตำรวจภูธรบางบัวทองนำผลการตรวจสอบเรื่องของการว่าจ้างชาวต่างชาติที่ให้เข้ามาทำงานในโรงเรียนสารสาศาสตร์วิเทศบางบัวทองแล้วก็โรงเรียนสารสาศาสตร์วิเทศไซน้อยพิทยาคารรายงานต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีคือในนนทบุรีก็มีสารสาศาสตร์สาขาอื่นด้วยก็เลยไปตรวจสอบว่าเอ๊ะมีความผิดเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยนะคะ พบว่าโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองจ้างครูต่างชาติ66คนมีเอกสารถูกต้องครบถ้วนแต่ที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศไซน้อยพิทยาคารมีครูต่างชาติ14คนในจำนวนนี้มีเจคนเป็นชาวฟิลิป,ปินส์ไม่มีใบอนุญาตทำงานโดยมาสอนที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมจึงแจ้งข้อกล่าวหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตค่ะเออทนายเดชาที่ มารับหน้าที่แทนเรื่องนี้ใช่ไหมครก็คงมีคนพูดถึงกันเยอะแต่ว่านอกเหนือจากธนาเดชาแล้วเมื่อวานนี้มีความขึ้นไหวที่นางรีเบบลัดพงพาณิชย์เนี่ยนายกสมคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นแล้วก็เป็นสุขเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของนางสาวอรุดูมาปลอดโปร่งหรือว่าพี่เลี้ยงจุกด้วยที่อ่างทองนะครับเพื่อหาทางช่วยเหลือหลานชาย3มคนที่อยู่ในอุปการะของพี่เลี้ยงจุ๋มระหว่างที่ถูกดำเนินคดีนะครับ